พืชยอดอ่อนใบอ่อนแบบนี้ครับใช้น้ำยาไล่แมลงได้หรือเปล่าเพราะว่าต้นพืชเป็นพืชใบอ่อนใช้ได้แน่นอนเลยครับตอนนี้พืชกินใบแข็งแล้วครับเราจะฉีดพ่นน้ำยาสูตรนี้ได้หรือเปล่าดูสิครับพืชเริ่มใบแข็งแล้วครับแต่ก็ใช้น้ำยาสูตรนี้ฉีดพ่นได้เหมือนกันเลยครับสิครับพืชใบอ่อนพืชกินใบดอกไม้ประดับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับฉุนจัดโคตรแรงแมลงกระเจิงสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชจากของในครัวซึ่งเราใช้กันอยู่เป็นประจำครับคือสิ่งนี้ครับทุกบ้านมีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพริกไทยเม็ดพริกไทยป่นจะมีกลิ่นที่ฉุนมากความร้อนแรงช่วยในการไล่และกำจัดแมลงได้ผลดีเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้พริกไทยนะครับในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชกันเลยครับส่วนผสมในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชจากพริกไทยไม่ว่าจะเป็นพริกไทยป่นพริกไทยเม็ดเราก็ใช้ได้เหมือนกันเลยครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้พริกไทยป่นไล่แมลงนะครับถ้าเกิดว่าใครมีพริกไทยเม็ดก็ใช้ได้แต่เราจะไม่เสียเวลาในการตำพริกไทยนะครับผมจะใช้พริกไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงในภาชนะกันเลยครับและส่วนผสมตัวต่อไปเราจะมาใช้เป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบชั้นดีเลยครับช่วยจับตัวแมลงก็ดีมากเลยครับเมื่อแมลงศัตรูพืชโดนเข้าไปอาจถึงตายได้โดยเฉพาะมดนะครับมดเมื่อโดนน้ำยาล้างจานนะครับตายในทันทีเลยครับผมจะใช้น้ำยาล้างจานนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเทใส่ลงในภาชนะกันเลยครับเสร็จแล้วผมจะมาใช้เป็นน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีแล้วเทใส่ถังฉีดพ่นแต่เราจะต้องทำการกรองก่อนครับเพราะว่าเศษของพริกไทยนะครับจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้ครับสูตรน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชจากพริกไทยใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับในการฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับเราจะใช้ตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำและใช้ทุกๆ 2-3 วันในระหว่างที่ศัตรูพืชเข้าทำลายต้นพืชTFC ถามกันมามากมายเลยครับว่าน้ำยาที่ผมใช้ในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชทุกสูตรนะครับใช้ได้กับพืชที่เป็นใบสวยๆแบบนี้หรือเปล่านะครับใช้ได้แน่นอนแต่ถ้าสูตรไหนใช้ไม่ได้นะครับผมจะบอกอีกทีนึงครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้พริกไทยนำมาทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชต้นพืชกันนะครับใช้ได้เลยครับประหยัดต้นทุนในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชถ้าเราทำขึ้นใช้เองพืชยอดอ่อนใบอ่อนแบบนี้ครับใช้น้ำยาจากพริกไทยไล่แมลงได้หรือเปล่าเพราะว่าต้นพืชเป็นพืชใบอ่อนใช้ได้แน่นอนเลยครับนำมาฉีดพ่นอยู่เป็นประจำจะไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชแนลได้นะครับฉีดพ่นเป็นประจำเลยครับพืชผลทางการเกษตรของเรา
จะไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนอีกยาวนานเลยครับตอนนี้พืชกินใบแข็งแล้วครับเราจะฉีดพ่นน้ำยาสูตรนี้ได้หรือเปล่าดูสิครับพืชเริ่มใบแข็งแล้วครับแต่ก็ใช้น้ำยาสูตรนี้ฉีดพ่นได้เหมือนกันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องริชัยพีชาแนลจะนำเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับดูสิครับพืชใบอ่อนพืชกินใบดอกไม้ประดับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองแถมยังประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้อีกทางหนึ่งครับ